ึงการหึงหวงอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆที่นำไปสู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสุรายาเสพติดหรือสุขภาพกายสุขภาพใจแต่ปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นอีกปัญหานึงที่กลายเป็นปัจจัยที่ชัดเจนมากขึ้นในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ค่ะมีข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพบว่าพอมีสถานการณ์โควิด-19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาตัวเลขของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะทั้งการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นเฉลี่ย5รายต่อวันตัวเลขนี้รู้ได้ยังไงมาจากการโทรแจ้งสายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะแน่นอนว่ายังไม่รวมถึงตัวเลขเหตุการณ์อีกมากที่ไม่ได้โทรเข้ามาแจ้งกับสายด่วนนี้นะคะแม้จะตัดประเด็นเรื่องเศรษฐกิจออกไปการที่สังคมไทยยังมีทัศนคติและค่านิยมความเชื่อที่ว่าชายเป็นใหญ่ชายเป็นผู้นำมีอำนาจเหนือผู้หญิงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภรรยาและลูกมักจะถูกสามีกดขี่ข่มเหงทำร้ายร่างกายและอาจจะถูกปิดกั้นไม่ให้ได้รับอิสรภาพค่ะเพราะเมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 สามีซึ่งตนเองเนี่ยอาจจะเคยคิดว่าเป็นผู้นำครอบครัวจะต้องมีการหาเลี้ยงชีพคนในครอบครัวแต่กลับต้องมาตกงานรายได้ก็ลดลงไปขาดรายได้ไปทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจแล้วก็คุณค่าในตัวเองนะครับจึงได้เกิดความเครียดและนำไปสู่เรื่องของการก่อเหตุลักษณะแบบนั้นครับมักตามมาด้วยความหึงหวงก่อนนะครับหึงหวงภรรยาว่าภรรยาจะไปมีชายใหม่หรือไม่และทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวตามมาในรูปแบบต่างๆถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าไปดูจริงๆปัญหาหลักๆของเรื่องนี้ก็มาจากทัศนคติเรื่องของชายเป็นใหญ่อยู่ดีซึ่งจะต้องมีการปรับแก้ในเรื่องนี้ด้วยครับความรุนแรงในครอบครัวถึงขั้นเสียชีวิตนั้นจริงๆแล้วปรากฏในข่าวอยู่หลายครั้งนะครับแต่ถ้าไปดูลึกๆแล้วมันจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในครั้งแรกแต่จะมีสัญญาณความรุนแรงที่นำมาก่อนที่เรียกว่าความไม่ปกติในความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเช่นการหยิกการข่วนการทุบตีการปาข้าวของใส่นะครับการใช้คำพูดข่มขู่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่าล้อเลียนเสียดสีทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกด้อยคุณค่าอับอายหรือบางกรณีไม่ทำร้ายร่างกายแต่เป็นการควบคุมการเงินนี่ก็ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะครับปกปิดเรื่องรายได้ของตัวเองตรวจสอบข้อความแชทขอดูมือถือขอดูโทรศัพท์ทำให้โดดเดี่ยวกีดกันอีกฝ่ายไม่ให้คบหากับเพื่อนฝูงหรือว่าญาติมิตรหรือกรณีที่ขู่ว่าตัวเองเนี่ยจะฆ่าตัวตายแล้วใช้ตัวเองเป็นตัวประกันทำให้อีกฝ่ายเนี่ยยอมทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นต้นนะครับครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมไปเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวอื่นนี่จะทำอย่างไรได้บ้างนะครับเรื่องนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก็ขอให้แจ้งตำรวจหรือว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะครับหมายเลขโทรศัพท์1300ทันทีครับรวมทั้งคนที่พบเห็นก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้มักจะมีประโยคนึงที่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่กล้าเข้าไปยุ่งก็คือประโยคที่ว่าเรื่องของคนในครอบครัวคนนอกไม่เกี่ยวเนี่ยแหละฮะประโยคเนี่ยทำให้หลายคนเห็นแล้วก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งยุ่งแล้วจะผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้หลายคนไม่แน่ใจแต่ประเด็นนี้ครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวปี2550มาตรา5ระบุอย่างครอบคลุมแล้วนะครับว่าผู้พบเห็นนี่สามารถแจ้งได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเป็นเรื่องของครอบครัวอื่นที่เราไม่สามารถแจ้งได้ซึ่งการแจ้งต่อเจ้าพนักงานเมื่อกระทำโดยสุจริตยังจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอีกด้วยนะครับครับคือถ้าไปดูจากข้อกฎหมายเนี่ยก็มีการตีความนะครับถ้าไปดูข้อความบรรทัดที่2จะเห็นว่ามีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วถ้าไม่แจ้งล่ะถ้าไม่แจ้งอาจจะมีความผิดได้เป็นการละเลยนะครับซึ่งนี่เป็นข้อกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองคนที่เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือว่าไม่ได้เป็นสมาชิกในครอบครัวนั้นเราเป็นคนนอกแต่เห็นความรุนแรงก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับกุมหรือว่าเข้ามาตรวจสอบได้เหมือนกันครับค่ะจริงๆกฎหมายก็ร่างจากข้อเท็จจริงแล้วก็สามัญสำนึกที่ควรจะเป็นมากกว่าเวลาเราเห็นใครเนี่ยถูกทำร้ายโดยธรรมชาติเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะ